พระคุณครูผู้ก่อปัญญาเลิศพระคุณครูผู้ประเสริฐและสูงส่งพระคุณครูผู้สร้างคนให้มั่นคงพระคุณครูผู้ยิ่งยงตลอดกาลขอนบน้อมวันทาพระคุณยิ่งขอนบมิ่งขวัญครูผู้อาจหาญขอนบน้อมกราบครูผู้เชี่ยวชาญขอกราบกรานด้วยรำลึกสำนึกคุณจากวันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิข้าราชการรองศาสตราจารย์วัชรพรนิ่มนวลปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองศาสตราจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์สิริจารุวงศ์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดีอภิวัฒนสอนปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอาจารย์ชวีวรรณปุณณปิยะปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ภาควิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนางสาวประภัยพรเสริมสกุลปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์รุ่งวัฒนพงศ์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรีน่วมจิตปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ธีรพงษ์ชัยเฉลิมวงศ์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์จงกลสุภารัตน์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชัยหิรัญวโรดมปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันชัยทรัพย์สิงห์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมประสงค์ภาษาประเทศปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรีกรพันธ์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์นางสาวชยานุชนิติสรึงคารินปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรองศาสตราจารย์สมชายหิรัญกิติปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจรองศาสตราจารย์สุวิมลแม้นจริงปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจอาจารย์สุทธิลาสวนาพรปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์ดร.บุญประคองไม้เขียวปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์นายชโลธรวัฒนจงกลปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่นายช่างเขียนแบบชำนาญงานกองอาคารสถานที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิตยาโงวัฒนาปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บดินทร์ชาติสุขบท
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ดร.รจนาสุนทรานนท์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองศาสตราจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพรเผ่าพงไทยปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงรุ้งสวรรค์วรรณสุดปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์คอเหลี่ยมปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรนายมนตรีผู้นพคุณดีปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่นักการศึกษาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลูกจ้างประจำนายโสพลวิทย์เรืองชัยยชานนท์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีดส.3คณะวิศวกรรมศาสตร์นายสุดเหลือล้นปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างทั่วไประดับช.2คณะเทคโนโลยีการเกษตรลูกจ้างชั่วคราวนางหนูแอดรกรากทองปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิทัศน์กองอาคารสถานที่นางสำราญจูบ้านพร้าวปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิทัศน์กองอาคารสถานที่นางสาวบุญส่งโป๊ะแก้วปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิทัศน์กองอาคารสถานที่นางหนูแดงโผยนอกปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิทัศน์กองอาคารสถานที่ครับในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับต้องขอแสดงความขอบคุณและก็ชื่นชมนะครับอาจารย์เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งได้เสียสละการทำงานการทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและความสำเร็จให้กับมหาวิทยาลัยการที่เป็นราชการปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุก็ต้องถือว่าทุกๆท่านนั้นทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ทำหน้าที่พี่มีความสำเร็จสมบูรณ์แท้เพราะว่าการทำราชการนั้นเรานอกจากการทำงานให้มีความสำเร็จแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบของวินัยกรอบของระเบียบวันนี้ทุกๆท่านนั้นได้แสดงให้เห็นว่าทุกๆท่านนั้นได้มีการทำงานที่สมบูรณ์ก็คือจบการเกษียณอายุนะครับแล้วก็ได้ทำหน้าที่ทุกอย่างความเป็นราชการที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามต้องถือว่ามหาวิทยาลัยก็ได้เสียบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะครับก็ต้องถือว่าความรู้และประสบการณ์ของทุกท่านนั้นยังคงอยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะว่าท่านได้สร้างสมงานท่านได้สร้างสมให้น้องๆทุกคนนั้นได้เรียนรู้ถึงท่านหมดหน้าที่ไปก็เชื่อว่าทั้งความดีและงานซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นจะเป็นรอยต่อให้กับคนรุ่นหลังจะเป็นรอยต่อให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตัวแล้วก็ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องก็ต้องเชื่อว่าการหลังเกษียณอายุหลายๆท่านนั้นคงจะไปทำงานในสิ่งที่ตั้งใจไว้เพราะว่าการทำราชการอาจจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในระบบหลังจากนี้นั้นคงนำความรู้ความสามารถที่เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ทำงานสู่โลกภายนอกหรือท่านจะได้ทำในสิ่งซึ่งมีความตั้งใจไว้หลังเกษียณผมมีความเชื่อครับว่าชีวิตหลังเกษียณนั้นจะเป็นอีกชีวิตหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชีวิตของความสุขและความท้าทายนะครับบางท่านนั้นคงจะไปทำงานใหม่บางท่านนั้นอาจจะไปการที่ใช้ความสุขอยู่กับครอบครัวในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับต้องขอขอบคุณและก็ชื่นชมแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังเกษียณนะครับ
มีพลานามัยสุขภาพต่างๆนั้นให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ท่านนั้นกลับมาเที่ยวบ้านราชมงคลนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเรายังมีความรักความผูกพันในครอบครัวถึงแม้แต่พวกท่านนั้นได้เกษียณแล้วนะครับเรายังเป็นพี่น้องราชมงคลร่วมกันตลอดไปต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมทุกๆท่านครับสวัสดีครับยังจำวันนั้นเธอกับฉันเพิ่งมาพบกันทักทายแต่วันนี้ต้องมาล้มลาเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพมากมายเราไม่ได้ให้แค่ความรู้เราเป็นมากกว่าครอบครัวเราคือบ้านราชมงคลธัญบุรี